เปิดตัวแล้ว All New Toyota CHR ดีไซน์โฉมใหม่ลุกโฉบเฉี่ยวสุดเท่พร้อมกับมีรุ่น Plug-in h y b r ิ d ด,ด้วยรายละเอียดที่น่าสนใจจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ ย้อนกลับไปในเดือนธันวาคมปี2022 Toyota ตโตได้เปิดตัวคอนเซปต์รถ CHR รุ่นที่2จากตัวโปรล็อกคอนเซปต์เป็นว่าที่รถแนวคิดต้นแบบของ All New CHR ที่สร้างบนแพลตฟอร์ม TNGE C เราจะเห็นว่ารถต้นแบบคันนี้มีดีไซน์ที่ดูเฉีียวฉยวทันสมัยซึ่งได้รับผลสำรวจมาแล้วนะครับว่าดีไซน์ตัวนี้เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่สนใจรถคอรโอเวอขนาดเล็ก และล่าสุดครับเราได้เห็นดีไซน์การออกแบบตัวนี้ใน All New Toyota CHR ปี R 2024ที่เปิดตัวไปสดๆร้อนๆในโซนยุโรปโดยมีคอนเซปต์ติดตัว CHR โฉมใหม่ตัวนี้ว่า A Concept Car on the Road หรือก็คือรถแนวคิดที่วิ่งได้จริงบนถนนดีไซน์ของ All New Toyota CHR เป็นดีไซน์รถ SUV แบบ Crossover ภาพรวมตัวรถมีความโฉบเฉี่ยวด้วยตัวเส้นสายที่ตัดกันอย่างเฉียบคม ด้านหน้าเป็นรูปทรงแฮมเบอร์เฮและมีตัวถังคล้ายกับ SUV c o u p คูเป้สอระตูตัวรถนั้นถูกออกแบบให้มีแอโรด n a m i c ที่ดียิ่งขึ้นกว่ารุ่นก่อนช่วยลดแรงต้านและก็สามารถวิ่งได้เร็วขึ้นพร้อมกับประหยัดน้ํามันสีสันของตัวรถที่ตัดกันระหว่างตัวถังด้านหน้าและตัวท้ายรถแบบทูโทนนั้นทําให้มีความน่าสนใจและดูสวยมากยิ่งขึ้นมิติตัวถังของเขานะครับจะมีความยาวอยู่ที่4 3 6 0ม mm, มกว้าง1830ม mm, มและสูง 1,558 m มิลลิเมตร กับ1,564ม mm, มต่างกันในแต่ละรุ่นนะครับทางฝั่งของล้อมีการปรับเปลี่ยนจากรุ่นก่อนหน้ามาด้วยเพราะเขามาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด20นิ้วให้คำนิยามได้ง่ายๆเลยว่า All New Toyota CHR ตัวนี้เป็นรถที่สวยงามเท่สปอร์ตและปรับเปรียวเข้ามาดูที่การออกแบบภายในกันบ้างน,นะครับรถคันนี้มีความโดดเด่นด้วยแผงหน้าจอขนาด12.3นิ้วแบบดิจิตัลมีแอมเบียนทไลท์ที่สามารถปรับสีได้ทั้งหมด64สีหลังคาด้านบนเป็นพาราโรมิกก l าสลู o นะ ร,รองรับระบบเครื่องเสียง JBL และยังคงเอกลักษณ์ของปุ่มฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเอาไว้นะครับ ซึ่งจะแตกต่างจากรถค่ายอื่นที่เริ่มปรับปุ่มให้น้อยลงแล้วและนําไปไว้บนหน้าจอดิจิตอลแทนอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์มอเตอร์วันะครับขุมพลังของ All-New Toyota CHR นั้นมีทั้งหมด3บรุ่นครับรุ่นแรกก็คือเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรเป็นระบบ h ฮบริด140แรงมา้อาอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน9.9วินาทีเป็นขับเคลื่อนล้อหน้านะครับ ต่อมาที่รุ่นที่2อครับเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรระบบไฮบริด193แรงมา้าอัตราเร่ง0-100กิลเมตรภายในระยะเวลา8.1วินาทีกับเครื่องล้อนหน้าซึ่งรุ่นนี้มีตัวเลือกของการปรับแต่งให้ขับเคลื่อนสีล้อได้โดยจะมีอัตราเร่ง0-100กิโเมตรภายใน7.9วินาทีโดยไฮไลท์ที่น่าสนใจและเป็นจุดขายของ All New Toyota CHR ก็ H R, คือรุ่นสุดท้ายรุ่นนี้ครับคือรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร ที่เป็น p h e v นะครับหรือก็กคือ plug-in hybrid นั่นเองมีกำลังแรงม้าอยู่ที่223บาแรงมา้าอัตราเร่งสูนยถึงหนภายใน6.7วินาทีและมีระบบเสียบปลั๊กชาร์จไฟและระบบจ่ายพลังงานให้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือที่เราเรียกกันว่า vehicle to load นะครับอยู่ที่1,500วัตต์ซึ่งสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนเนี่ยได้ไกล94กิโเมตรมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด13.6กิโลวัตต์ชั่วโมง ออนิวโตโยต้า CHR ปี2024นี้นะครับตอนนี้เปิดให้ผู้ที่สนใจได้จองแล้วในโซนยุโรปเป็นที่แรกสำหรับสเปครายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากวางขายอย่างเป็นทางการเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งรวมถึงต้องมารอลุ้นด้วยนะครับว่าตัวนี้จะเข้าไทยเมื่อไหร่แล้วสเปคในไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมวันนี้หากชื่นชอบคลิปการอัปเดตต่างๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง iMod official เอาไว้รับรองว่ามีคอนเทนต์ดีๆทาง Apple EV และเทคโนโลยีให้รับชมทุกวันกันอย่างแน่นอนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ